สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับหนุ่มธนาคารขับรถกลับบ้านนะครับหลังรับฉลองรับปริญญารุ่นน้องอัดเสาไฟเสียชีวิตคาที่นะครับเมื่อเวลา 05:00 นวันที่20ธันวาคม258ร้อยตำรวจโทอมรติดสัญญาฉานะครับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพิษณุโลกรับแจ้งเหตุมีอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งชนเสาไฟส่องสว่างริมทางมีผู้เสียชีวิต1รายบนถนนเส้นพิษณุโลกอุตรดิตถ์สายเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันตกมุ่งหน้าสี่แยกอินโดจีนหมู่7บ้านพิกุลทองตำบลบึงพระอำเภอเมืองพิษณุโลกหลังรับแจ้งจึงรีบไปตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์เวชโรงพยาบาลพุทธชินราชและเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยข่าวภาพนะครับที่เกิดเหตุพบเสาไฟส่องสว่างริมทางมีร่องรอยถูกชนอย่างแรงจนหักงอล้มลงนะครับอยู่1ต้นใกล้กันพบรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิรุ่นปาเจโร่สีขาวกบ5495พิษณุโลกสภาพเสียหายพังยับเยินทั้งคันพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าตกอยู่ในร่องกลางถนนตรวจสอบในห้องผู้โดยสารฝั่งคนขับมีผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายทราบชื่อต่อมาคือนายทัศพันธ์พันธวณิชอายุ26ปีชาวอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกสภาพศพสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีชมพูนุ่งเกงขาสั้นสีเทาสภาพศพกระเด็นออกมาอยู่ด้านนอกตัวรถครึ่งตัวส่วนที่เหลือถูกอัดติดอยู่ภายในเจ้าที่กู้ภัยจึงต้องใช้เครื่องตัดถ่างเพื่อนำร่างออกมาจากซากรถก่อนส่งศพไปไว้ที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลพุทธชินราชเพื่อทำการชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดอีกครั้งจากการสอบถามญาติของผู้เสียชีวิตทราบว่านายทัศพันธ์ผู้เสียชีวิตทำงานเป็นพนักงานธนาคารออมสินอยู่ที่กรุงเทพครับก่อนหน้าเกิดเหตุ1วันได้โทรมาบอกว่ากับพ่อแม่ว่ากำลังจะเดินทางกลับมาที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อมาเลี้ยงรับปริญญารุ่นน้องคนหนึ่งซึ่งเพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยขอแวะกินเลี้ยงกับรุ่นน้องก่อนจะกลับเข้าบ้านทางเจ้าที่คาดว่าหลังจากกินเลี้ยงกับรุ่นน้องเสร็จนายทัศพันธ์ผู้เสียชีวิตได้ขับรถยนต์คันเกิดเหตุเดินทางกลับบ้านที่อำเภอวังทองขณะมาถึงที่จุดเกิดเหตุผู้ตายอาจเกิดอาการวูบหลับในเนื่องจากอ่อนล้าจากการเดินทางมาทั้งวันจึงเกิดเสียหลักขับพุ่งชนเสาไฟฟ้าเข้าอย่างจังนะครับทำให้รถยนต์คันดังกล่าวหมุนเคว้งก่อนพลิกคว่ำหลายตลบจนเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตคาที่ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงครั้งนี้ทางตำรวจจะได้สอบสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอีกครั้งส่วนศพผู้เสียชีวิตจะติดต่อให้ญาติมารับกลับไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีศาสนาต่อไปนะครับ